สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีที่สู้กับบอสที่มีลูกน้องเยอะๆแบบนี้นะครับถ้าเราเข้าไปทีเดียวแบบถ้าสมมติว่าเราเข้าไปทีเดียวพวกบอสหนึ่งเราก็จะตายครับเราไม่มีทางสู้ได้ครับวิธีแรกก็คือแบบว่าถ้าใครที่เวลไม่ถึง45ยังไม่เปลี่ยนครับจะเป็นต้องซื้อยาระดับ2ครับมันซื้อได้ครับแต่ว่าเราแค่ไม่สามารถมาใช้อัตโนมัติได้ครับฉะนั้นเราก็จะมาใช้ในเราก็จะมาใส่ในช่องนี้ได้ครับมากดใส่ในช่องนี้แล้วก็ใช้มือกดได้ครับแต่ก่อนที่จะใช้มือกดอ่ะต้องปิดอันนี้ก่อนนะถ้าไม่ปิดคือมันก็จะใช้ยาเลเวลจนหมดครับเราไม่สามารถใช้อันนี้ได้ครับทำให้เราตายได้ครับกรณีนี้ผมมีแล้วนะผมก็เลยเก็บผมสามารถใช้อัตโนมัติได้ครับก่อนที่จะใช้ก็คืออย่าลืมใช้พวกของกินแรงพวกไอ้กินยาพวกนี้นะครับเสร็จแล้วก็ล่อออกมาทีละตัวเลยครับทีละตัว2ตัวแต่จริงๆผมสู้ได้นะครับแต่ผมแค่ทำให้ดูว่ามันต้องสู้ยังไงครับเพราะว่าบอสแบบนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเดียวก่อนหน้านี้ผมเคยสู้มาแล้ว 2-3 ตัวแล้วคือแบบว่าถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้ผมว่าไม่มีทางสู้ได้เลยครับก็เลยจำเป็นต้องล่อมาทีละทีครับโอ้โหมันมาหมดเลยเราต้องใจเย็นนะเพราะว่าถ้าเราใจร้อนเราก็จะตายตัวได้อยู่ครับแต่จริงๆคือว่าถ้าผมใจเย็นกว่านี้ก็คือเรียกออกมาทีละตัวก็ได้นะครับเนี่ยขนาดผมเรียกออกมาแค่2ตัวผมเลือกผมลดเห็นไหมความเทพจะไม่ทันครับนี่ผมใช้เลือกยาเลือก2นะถ้าเกิดว่ามันมาทั้งแบบว่า8ตัวหรือว่าผมจะตายนะถ้าเกิดว่าผมว่าที่ยังไม่ถึงระดับ45ยังไม่มีอาวุธร่วงผมว่าไม่มีทางนะไม่มีทางที่จะตีมผมได้นะครับต้องรอออกมาเป็นตัวอย่างเดียวครับดามีดก็ดามีดเราก็ผิวก็โดนบ้างไม่โดนบ้างเดียวตายดีกว่านี้ไอ้จิมผมว่าผมน่าจะสู้ได้เลยนะแต่ผมทำให้ดูแต่ไอ้ที่รู้แล้วก็ผ่านไปนะครับเชื่อว่ายังมีคนที่แบบว่ายังไม่เคยเล่นยังไม่เคยรู้ยังผีเยอะครับเพราะว่าเซิร์ฟบอลก็ใกล้จะเปิดแล้วนะครับเดือนหน้าวันที่11ก็เปิดแล้วใช้ทุกอย่างนะ
าลองคิดดูทุกคนลองคิดดูถ้าเกิดว่าบอสตัวนี้มีลูกน้องข้างๆอยู่นี่ลองคิดดูแบบถ้านำบอสตัวเดียวก็ลองสู้เทพจะไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีลูกน้องอีกเยอะๆลองคิดดูกับสภาพเราจะเป็นยังไงคลิปผมและได้ความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับ